พวกเราทุกคนเป็นนักท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายซึ่งเป็นเรื่องเต็มไปด้วยทุกข์ที่แฝงกันไปกับภพชาตินั้นๆมาเป็นเวลานานไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันเป็นแต่เพียงว่าความจดจำแห่งความเป็นมาของตนในอดีตนั้นมันจดจำไม่ได้เท่านั้นความจดจำไม่ได้นี้ไม่ได้มีอำนาจที่จะลบล้างความจริงซึ่งเคยเป็นมาอย่างไรของเราแม้แต่น้อยความจริงกับความจำมันต่างกันมากเป็นอย่างที่กล่าวมาสักครู่นี้ว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวแบกหามกองทุกข์ไปกับภพชาตินั้นๆหรือมากับภพชาตินั้นๆเป็นมาเป็นเวลานานนี้เป็นคือความจริงมีอยู่กับทุกคนมีอยู่กับทุกตัวสัตว์จะจำได้หรือไม่ได้สนใจจำหรือไม่สนใจจำสนใจคิดหรือไม่สนใจคิดไม่เป็นสิ่งที่จะลบล้างความจริงเหล่านี้ไปได้เลยหากว่าไม่มีครูมีวิชาความรู้มาสอนอุบายวิธีการที่จะทราบความจริงที่เป็นมานี้ด้วยความจริงแห่งธรรมนั้นแล้วจะไม่มีทางทราบได้ตลอดไปแต่เรามนุษย์เรายังดีถ้าพูดถึงความได้เปรียบก็ได้เปรียบสัตว์ทั้งหลายอยู่มากและได้เปรียบมนุษย์ที่ไม่เคยสนใจใยดีในหลักธรรมซึ่งเป็นเครื่องมืออันเยี่ยมในทางฝ่ายเหตุแก้กิเลสตัณหาอันเป็นสาเหตุแห่งทุกข์นั้นนี่เรียกว่าเรามีวาสนาสำหรับผู้ได้ศึกษาอบรมผู้ไม่สนใจในธรรมเหล่านี้แล้วเรียกว่าเราได้เปรียบเขาอยู่มากแม้เราจะตำหนิเราว่าเป็นผู้ด้อยวาสนาก็ด้อยเพื่อจะส่งเสริมวาสนาให้เจริญยิ่งขึ้นนี่ท่านเรียกความจริงความจริงนี้ไม่มีใครที่จะสามารถรื้อฟื้นขึ้นมาประกาศให้โลกได้เห็นได้เลยนอกจากพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เท่านั้นซึ่งเป็นต้นตระกูลแห่งความรู้แจ้งแทงตลอดในความจริงทั้งหลายเหล่านี้ประจักษ์พระทัยของแต่ละพระองค์เฉพาะอย่างยิ่งในองค์ปัจจุบันก็คือพระพุทธเจ้าของเราเป็นผู้ทรงขุดค้นความจริงที่เป็นมาของพระองค์จนสามารถกระจายไปทุกแห่งหนในบรรดาสัตว์ซึ่งมีสภาพเป็นอย่างเดียวกันรู้แจ้งเห็นจริงไปหมดตลอดทั่วถึงไม่มีที่ปิดบังลี้ลับพระปัญญาญาณของพระองค์ไปได้เลยเมื่อทรงทำการขุดค้นจนพบความจริงขึ้นมาจึงได้นำความจริงนี้ออกสั่งสอนสัตว์โลกเพื่อจะทราบเรื่องความเป็นมาของสิ่งลึกลับที่พาให้สัตว์โลกทั้งหลายได้เกิดแก่เจ็บตายมาโดยลำดับนี้คือเชื้ออันสำคัญได้แก่กิเลสตัณหาอาสวะซึ่งฝังอยู่ภายในจิตไม่มีใครสามารถจะลบล้างออกไปได้เลยหรือชำระล้างได้ด้วยวิธีการใดๆนอกจากหลักวิชาธรรมะเท่านั้นหลักวิชาธรรมะถ้าเพียงเรียน จำได้เฉยๆก็ไม่สามารถที่จะลบล้างหรือชะล้างกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจหรือฝังอยู่ภายในจิตใจนี้ออกได้นอกจากจะมีภาคปฏิบัติเข้าไปด้วยจึงจะเป็นไปได้เพราะภาคปฏิบัตินั้นเริ่มเป็นความจริงขึ้นมาแล้วเริ่มปฏิบัติก็คือเริ่มทำความจริงก็เริ่มรู้เริ่มเห็นเรื่องราวของตนเอง
ขึ้นมาเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ลึกลับมากสำหรับสามัญชนเราแต่เป็นสิ่งที่เปิดเผยสำหรับท่านผู้รู้แจ้งแทงตลอดในสิ่งเหล่านี้หมดแล้วเพราะฉะนั้นกิเลสตัวใดก็ตามจึงไม่สามารถจะแสดงกลมายาต่อท่านผู้ที่ปราบปรามกิเลสให้ราบคาบไปแล้วภายในจิตใจได้เลยดังพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ท่านก็ดีเป็นผู้ที่รู้แจ้งแทงทะลุไปหมดบรรดากิเลสประเภทต่างๆซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตใจได้ขับไล่ออกด้วยพระปรีชาสามารถของท่านจนไม่มีเหลือแม้ชิ้นเดียวเพราะฉะนั้นกลมายาของกิเลสทุกประเภทจึงไม่สามารถที่จะหลอกลวงท่านได้ตั้งแต่ขณะที่กิเลสได้สิ้นซากไปจากพระไทยและจิตใจของพระสาวกการรื้อถอนการขุดค้นหาต้นตออันลึกลับสลับซับซ้อนซึ่งฝังอยู่ภายในจิตใจนี้นั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากอุบายวิธีการที่จะนำมาปฏิบัติต่อสิ่งนี้ก็ยากที่จะมีผู้รู้ผู้เห็นได้นี่เราได้เกิดในท่ามกลางแห่งพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นพระวาทหรือเป็นศาสนธรรมอันสำคัญมากในบรรดาธรรมที่เป็นเครื่องมือสำหรับขุดค้นกิเลสอาสวะเราก็ได้รับได้ยินได้ฟังมาแล้วจากพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นองค์ที่รู้แจ้งเห็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างจนถึงกับว่ารื้อป่าช้าหมดแล้วภายในพระทัยของพระองค์ไม่มีเหลือเพราะฉะนั้นจึงไม่มีคำว่าความเกิดแก่เจ็บตายอันเป็นเครื่องหาบหามทุกข์ไปด้วยตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นไปตลอดกาลไหนๆพระสาวกอรหันต์แต่ละพระองค์แต่ละองค์ก็เหมือนกันเช่นนั้นเป็นผู้รื้อป่าช้าออกจากจิตใจได้โดยสิ้นเชิงนั่นแหละป่าช้าอันแท้จริงก็คือกิเลสกับจิตที่ฝังจมอยู่ด้วยกันนั่นแลเป็นที่เพาะเชื่อทั้งหลายหรือเป็นที่เพาะพบเพาะชาติทั้งหลายเพาะที่ตรงนั้นแต่เราทั้งหลายไม่รู้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าและสาวกท่านกับพวกเราจึงต่างกันอยู่มากทั้งที่ผ่านมาด้วยกันเรื่องก็เหมือนกันแต่เราไม่รู้เราจำไม่ได้และไม่รู้วิธีถอดถอนไม่รู้วิธีแก้ไขสำหรับท่านรู้วิธีถอดถอนรู้วิธีแก้ไขจนกระทั่งถอดถอนออกได้หมดไม่มีสิ่งใดเหลือท่านจึงกลายเป็นคนพิเศษเลิศโลกยิ่งกว่าพวกเราทั้งหลายเป็นไหนๆเราจึงได้กล่าวอ้างท่านว่าเป็นสรณะคือพุทธังธรรมังสังฆังสนังกัจฉามิแล้วการถอดถอนกิเลสทุกประเภทให้พึงทราบเรื่องของกิเลสด้วยดีหาเป็นนักปฏิบัติธรรมะเพื่อจะยังผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ตนจากศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าสมชื่อสมนามว่าเราเป็นชาวพุทธเป็นพุทธบริษัทภิกษุอุบาสกอุบาสิกาเราควรจะรู้เรื่องของกิเลสประเภทต่างๆซึ่งเคยเป็นข้าศึกต่อหัวใจเรามาเป็นเวลานานและเป็นเจ้าใหญ่นายโตที่สุดอยู่บนหัวใจของสัตว์โลกก็คือกิเลสไม่มีสิ่งใดที่จะสามารถปราบปรามมันลงจากหัวใจของสัตว์โลกได้เลยมันจึงพยองพองตนปลอมสัตว์โลกไม่ให้รู้เรื่องของมันว่าเป็นภัยต่อสัตว์โลกเลยไม่มีอันใดเกินกิเลสไปได้นี่เรียกว่าความแหลมคมไม่มีอะไรจะเหนือกิเลสนอกจากธรรมเท่านั้นเหนือกิเลสเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงต้องได้ศึกษาอบรมธรรมเพื่อจะนำมาวิจัยกัน
นำมาต่อสู้กันนำมาแยกแยะกันให้เห็นดีเห็นชั่วเห็นของปลอมของจริงซึ่งมีอยู่ในใจดวงเดียวหรืออยู่ในร่างกายและจิตใจของเราคนคนเดียวนี้ให้แจ้งชัดไปโดยลำดับคำว่ากิเลสคือสิ่งที่ทำความเศร้าหมองมืดดำหรือมืดตื้อต่อจิตใจของสัตว์นั่นท่านเรียกกิเลสเมื่อมันได้เข้าสิงอยู่ภายในจิตใจของใครมากน้อยจะทำให้คนนั้นโง่หลงงมงายเซ่อเซ่อซะซะไปหมดแต่ตัวกิเลสจะไม่โง่จะไม่เซ่อเซ่อซะซะจะเป็นตัวฉลาดแหลมคมมากทีเดียวไม่มีอะไรเกินกิเลสการปราบปรามกิเลสจึงต้องได้ใช้ความพยายามให้หนักแน่นมั่นคงต่อการกระทำและวิธีการของตนที่นำมาใช้แต่ละอย่างไม่ได้ทำละหล่อแหละไม่ได้ทำแบบเล่นๆแบบนุ่มๆดอนๆเพราะกิเลสแต่ละประเภทไม่มีกิเลสตัวไหนละหล่อแหละไม่มีกิเลสตัวไหนรุ่มๆดอนๆไม่มีกิเลสตัวไหนเป็นชุบห้าบอ่อนโยนต่อจิตใจมนุษย์และสัตว์พอที่จะมาชำระแก้ไขกันด้วยความหล่อแหละความอ่อนแอทอแท้ความสุภาพอ่อนโยนการแก้กิเลสแก้ด้วยความสุภาพอ่อนโยนเหมือนกิริยาท่าทางเราอันเป็นไปด้วยธรรมนี้นั้นแก้ไม่ได้ต้องแก้ด้วยความถ้าพูดให้เต็มภาษาธรรมะเต็มให้เต็มความจริงก็คือว่าต้องฮึดสู้เสมอให้สมกับว่ากิเลสทุกประเภทไม่มีกิเลสตัวใดไม่ว่าลูกเต้าหลานเหลนปู่ย่าตายายของกิเลสจะมีความสุภาพอ่อนโยนต่อสัตว์โลกจะหล่อแหละเลวไหลเซ่อๆซ่าซ่าต่อสัตว์โลกไม่มีมีแต่ตัวแหลมคมมีแต่ตัวโหดร้ายทารุณมีแต่ตัวจริงจังในทางที่จะทำความทุกข์ให้แก่สัตว์โลกทั้งนั้นด้วยเหตุนี้การแก้ไขปราบปรามกิเลสเราจึงจะนำเอานำความสุภาพเรียบร้อยความอ่อนโยนความอ่อนแอความเอาตามยถากรรมความเป็นผู้ว่ามีวาสนาน้อยถอยกำลังไปสู้กับกิเลสไม่ได้นอกจากจะเป็นเครื่องสังเวยกิเลสเป็นเครื่องเส้นสวงกิเลสให้เดี๋ยวหัวเราะฮาฮาอยู่บนหัวใจของเราเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเราให้ย้อนหลังไปถึงพระพุทธเจ้าผู้ปราบกับกิเลสเรียกว่าพระองค์เป็นพระองค์แรกที่เข้าสู่สงครามระหว่างกิเลสกับพระองค์ต่อสู้กันมีความลำบากความทุกข์ความทรมานมากน้อยเพียงไรในระหว่างที่กำลังเข้าสู่สงครามหรือขึ้นบนเวทีต่อกรกับกิเลสนั้นเราจะทราบได้ชัดถึงเรื่องความหนักเบาระหว่างธรรมกับกิเลสต่อสู้กันพระพุทธเจ้าของเราทรงสลบถึงสามหนฟังไปคนเราไม่ถึงขั้นสลบคือไม่ทุกข์ถึงขั้นสลบจะสลบไปได้ยังไงต้องทุกข์ถึงขั้นนั้นถึงจะเป็นไปได้อย่างนั้นถ้าเลยจากขั้นนั้นก็ตายนี่คือวิธีการนี่คือการต่อสู้ความลำบากลำบนต่อในการต่อสู้กับกิเลสบนเวทีคือหัวใจเราหนักขนาดนั้นบรรดาพระสาวกก็เช่นเดียวกันมีความลำบากลำบนในการประพฤติปฏิบัติเกิดความเชื่อความเลื่อมใสในพระโอวาทของพระพุทธเจ้าหลังจากระดับตรับฟังให้ถึงใจแล้วสละตนออกบวชจากสกุลต่างๆมีสกุลพระธรรมมหากษัตริย์เศรษฐีกุลุมพีพ่อค้าประชาชนจนถึงขั้นคนธรรมดาเมื่อออกบวชแล้วตั้งหน้าตั้งตาเข้าสู่สงครามต่อสู้กับกิเลสเพื่อชัยชนะ
เป็นยอดคนคือยอดของตัวเองโดยประกอบความภาคเพียรอยู่ในสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประทานให้แล้วงานที่ประทานให้ในความเป็นนักบวชก่อนเริ่มต้นตั้งแต่เกสาโลมานขาทันตาตะโจเป็นต้นไปถึงอาการ32ภายในร่างกายนี้ยังแยกแยะไปโดยลำดับแต่เบื้องต้นให้งานเท่านั้นเสียก่อนแล้วก็บอกสถานที่ที่จะเป็นที่เหมาะสมในการต่อสู้กับกิเลสซึ่งเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมั่นคงและเฉียวฉลาดแหลมคมมากต้องเลือกใช้สมรภูมิอย่างเต็มที่ให้เหมาะสมสำหรับนักบวชจึงทรงแสดงสถานที่ว่าลุคโมรเซนาสลังนิซายปปชาตัทโวยาวยาวชิวังอุซาโฮกรณียท่านทั้งหลายบรรพชาบรรสมบทในพระพุทธศาสนาแล้วไปเสาะแสวงหาอยู่ตามลุกขมูลร่มไม้ชายป่าชายเขาตามถ้ำเงื่อมผาเพื่อเป็นความสะดวกแก่การต่อสู้กับกิเลสเอาให้ได้ชัยชนะยกตนให้หลุดพ้นจากทุกข์เหยียบย่ำทำลายกิเลสให้แหลกแตกกระจายไปจากจิตใจจะไม่มีสิ่งใดกดขี่บังคับเป็นเจ้านายเหนือหัวอีกต่อไปจะกลายเป็นจิตใจจะกลายเป็นอิสระอย่างไม่มีขอบเขตไม่มีสมมุติใดๆเข้าไปกีดขวางได้เลยตั้งแต่ขณะนั้นคือขณะที่ชนะกิเลสแล้วนะเพราะฉะนั้นการปราบปรามกิเลสทุกประเภทจึงต้องทำด้วยความจริงใจเพราะกิเลสจริงต่อเราทุกอย่างความโลภเกิดขึ้นก็จริงต่อเราสามารถนำความทุกข์มาให้มากน้อยตามกำลังของกิเลสประเภทนั้นๆเกิดขึ้นความโกรธความหลงราคะตัณหาไม่ว่าประเภทใดขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วไม่มีประเภทใดด้อยๆพอที่จะนอนดูสบายให้มันขับลำทำเพลงให้เราฟังนอกจากเสียงร้องห่มร้องไห้ภายในจิตใจของเราที่ถูกกิเลสเหยียบย่ำทำลายเรียกร้องหาความช่วยเหลือเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นนี่แหละกิเลสทำลายคนทำลายอย่างนี้ผู้ไม่ได้ปฏิบัติต่อกิเลสผู้ไม่ได้ต่อสู้กับกิเลสไม่ได้รบกับกิเลสไม่มีทางทราบได้ว่ากิเลสมีความโหดร้ายทารุณต่อจิตใจของสัตว์โลกและตัวเองเท่ามากน้อยเพียงไรต้องเป็นผู้ก็ได้เคยต่อสู้กับกิเลสถึงจะทราบประเภทของกิเลสแต่ละประเภทว่ามีความเหนียวแน่นมั่นคงโหดร้ายทารุณเพียงไรต่อจิตใจของเรานี่หลักสำคัญพระพุทธเจ้าท่านทรงบำเพ็ญหรือท่านทรงต่อสู้กับกิเลสทุกประเภทมาแล้วอย่างโชคโชนถึงกับขั้นสลบสลายผลสุดท้ายกิเลสตายพระองค์เพียงสลบเท่านั้นเมื่อกิเลสตายไปแล้วพระองค์ก็ได้นำวิธีการปราบปรามกิเลสมาสอนโลกดังตามวิธีที่พระองค์ทรงได้ดำเนินมาอย่างไรได้ผลอย่างไรเพราะฉะนั้นพระโอวาททุกบททุกบาทของพระพุทธเจ้าจึงไม่เคยส่งเสริมให้พุทธบริษัทหรือบรรดาสัตว์ทั้งหลายมีความท้อแท้อ่อนแอให้มีแต่ความขยันหมั่นเพียรความอดความทนความใช้สติปัญญาให้มีความเฉลียวฉลาดแหลมคมเพื่อทันกับกลมายาของกิเลสแต่ละประเภทมีความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนไม่เคยบอกว่าความเกียจคร้านเป็นของดีกิเลสกลัวนะไม่เคยบอกเลยกิเลสกลัวแต่ความภาคเพียรสิ่งใดกิเลสกลัวพระองค์จะนำสิ่งนั้นมาสิ่งใดกิเลสทำแง่ใดแขนงใดที่กิเลสจะพังทลายลงไปพระพุทธเจ้าทรงนำนั่นมาสั่งสอนสรรโลกเพราะพระองค์ทรงทำมาแล้วได้ผลมาแล้วเป็นที่พอพระทัยธรรมจึงจัดว่าเป็นสวัสขาตธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วทุกอย่างจะไม่ชอบอย่างไรเล่าพระพุทธเจ้าทรงชำนิชำนาญมาแล้วในการในสงครามระหว่างกิเลสกับพระองค์ที่ต่อสู้กันด้วยธรรมเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงทรงแสดง
ให้เป็นสวัสขาธรรมชอบทุกสิ่งทุกอย่างทั้งฝ่ายเหตุและฝ่ายผลตั้งแต่ต้นถึงปลายไม่มีที่ตำหนิติเตียนดังที่เราได้กล่าวชมเชยพระองค์ว่าอาทิกนิยานังมัชเชกนิยานังปริโยสานะกนิยากนิยานังไพเราะเพราะพิ้งทั้งเบื้องต้นเบื้องท่ามกลางและสุดท้ายปลายแดนคือมีแต่ความถูกต้องแม่นยำเหมาะสมทุกแง่ทุกมุมแห่งธรรมที่ทรงสั่งสอนไว้เพื่อปราบตามที่เหล็กทั้งหลายภายในหัวใจของสัตว์นี่เราเป็นนักปฏิบัติต้องคำนึงถึงศาสดาผู้เป็นสารณะเสมอการปฏิบัติต่อกิเลสนี้เป็นสิ่งที่ปฏิบัติยากทีเดียวลำบากก็ลำบากต่อสู้กับอันใดก็ตามไม่เหมือนต่อสู้กับกิเลสกิเลสที่เหนียวแน่นมั่นคงเพราะเคยเป็นจอมกษัตริย์บนหัวใจของสัตว์เฉพาะอย่างยิ่งหัวใจเรามานานที่จะสลัดปัดมันลงจากแท่นบัลลังก์คือหัวใจเรานั้นจะลงได้ง่ายๆเมื่อไหร่ต้องต่อสู้กันอย่างเต็มเหนี่ยวบางครั้งต้องสละชีวิตเลือดเนื้อเป็นก็เป็นตายก็ตายขอให้ได้ชัยชนะขอให้รู้แจ้งแทงทะลุปราบปรามกิเลสให้ราบจากหัวใจลงไปกองอยู่กับสมมุติทั้งหลายเหลือแต่วิมุตติล้วนๆอันเป็นความบริสุทธิ์เต็มหัวใจเท่านั้นเป็นที่ต้องการชีวิตจิตใจจะขาดสลายลงไปเมื่อไหร่ก็ขาดไปเถิดแต่เรื่องความเพียรเรื่องสติปัญญาที่จะฆ่ากิเลสและความสัตย์ความจริงที่มีความมุ่งมั่นต่อการต่อสู้กับกิเลสนี้จะไม่ถอยเมื่อไม่ถึงชัยชนะเมื่อไรแล้วตายก็ตายนี่เห็นไหมเรื่องของการต่อสู้กับกิเลสเป็นอย่างนั้นผู้ได้เคยปฏิบัติผู้ได้เคยเข้าสงครามระหว่างกิเลสกับธรรมนั่นแหละเป็นผู้ที่จะสามารถชี้แจงถึงอุบายกลมายาของกิเลสได้อย่างชัดเจนและเป็นผู้จะสามารถชี้แจงแสดงถึงเรื่องอุบายของสติปัญญาศรัทธาความเพียรที่ปราบปรามกิเลสให้อยู่ในเงื้อมือได้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกันผลก็คือสามารถแสดงถึงเรื่องมรรคเรื่องผลตั้งแต่ต้นจนถึงขั้นสุดท้ายได้แก่วิมุตติหลุดพ้นไปได้อย่างเต็มปากเต็มหัวใจไม่สะทกสะท้านเพราะได้ปรากฏกับตนผู้ได้เข้าสู่สงครามแล้วทั้งทางเหตุและทางผลใครจะเกินผู้ที่ได้เข้าสงครามมาแล้วผู้ที่ได้เคยต่อสู้กับกิเลสมาแล้วไม่มีนี่เราก็กำลังเข้าสู่สงครามเวลานี้สงครามระหว่างกิเลสกับเราเอาให้ถึงกันความเพียรเท่านั้นเป็นเครื่องฆ่ากิเลสเป็นเครื่องสนับสนุนในการฆ่ากิเลสสติปัญญาเป็นสำคัญมากมีนี่คือเครื่องมืออันทันสมัยไม่ว่ากิเลสประเภทใดสติปัญญาประเภทนั้นๆจะสามารถปราบปรามกิเลสประเภทนั้นๆแต่ได้เดิมน่ะจนกระทั่งถึงกิเลสที่ละเอียดสุดแหลมคมที่สุดด้วยสติปัญญาอันเฉียบแหลมหรืออันแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสนั้นจนสามารถทำที่ปราบกิเลสให้พังทลายลงไปจากใจได้ไม่เหนือสติปัญญาไปได้สรุปความลงแล้วกิเลสไม่เคยกลัวอะไรนอกจากกลัวธรรมอย่างเดียวเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนธรรมให้แก่สัตว์โลกเพื่อเป็นเครื่องมือปราบปรามกิเลสเครื่องสนับสนุนที่จะให้เป็นไปไม่ลดหย่อนหรือไม่อ่อนกำลังก็คือความภาคเพียรความอดความทนทนไปเถิดทนในสิ่งที่ดีทนต่อสิ่งไม่ดีเราเคยทนมาแล้วเราเคยทุกข์มาแล้วเช่นเดียวกันทั้งที่สิ่งเหล่านั้นไม่เกิดประโยชน์เราก็ต้องทนทุกข์ทรมานกับมันเราก็เคยทนมาแล้วนี่คือความทนเพื่อผลเพื่อประโยชน์แก่ตนโดยเฉพาะทำไมจะไม่ทนทำไมจะไม่เพียรทำไมจะไม่ใช้สติปัญญาเพื่อแก้ไขตนเองจิตเหมือนกับผู้ถูกต้องผู้ต้องหาผู้ต้องขังถูกกิเลสบังคับบัญชากดขี่อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าตั้งแต่พบไหนชาติใดมาจนกระทั่งบัดนี้ไม่เคยลดราวาสอกันเลยจิตได้รับความทุกข์ทุกข์เพราะอะไรถ้าไม่ใช่ทุกข์เพราะกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีไม่เคยได้ยินว่าจิตนี่ทุกข์เพราะธรรมค
ของพระพุทธเจ้าหรือทุกข์เพราะพระธรรมไม่มีนี้แต่ทุกข์เพราะกิเลส ทุกข์มากทุกข์น้อยทุกข์ขนาดไหนทุกข์จนกระทั่งถึงไม่มีสติกลายเป็นบ้าไปเลยก็เพราะอำนาจของกิเลสทั้งนั้นนี่เรื่องความทุกข์เพราะอำนาจของกิเลสจิตจึงเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของหากว่าจิตนี้แสดงตัวออกมาเป็นภาษาวาจาคำพูดเหมือนเรานี่แล้วอยู่ที่ไหนจะได้ยินแต่จิตเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของเพราะถูกกิเลสเหยียบย่ำทำลายอยู่ตลอดเวลาจะไม่มีว่างเลยในโลกนี้เสียงจะกระเทือนโลกธาตุไปหมดและโลกนี้เป็นที่น่าอยู่ที่ไหนเมื่อยืนมองเห็นกันหรือไม่มองเห็นก็ได้ยินแต่เสียงเรียกร้องยุ่งไปหมดเพื่อความทุกข์ความทรมานของใจที่เรียกร้องความสนใจจากเจ้าของให้ช่วยเหลือสัตว์ก็เต็มที่ของสัตว์สัตว์ก็เต็มตัวในเรื่องความทุกข์มนุษย์ก็เต็มตัวในเรื่องความทุกข์ไม่ว่าคนมีคนจนไม่ว่าคนโง่คนฉลาดอันเป็นนิสัยของสามัญชนเราแล้วจะต้องถูกกิเลสเหยียบย่ำทำลายให้จิตใจได้รับความทุกข์ความทรมานถึงกับเรียกร้องหาความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาและทั่วดินแดนเช่นเดียวกันหมด เราอยากเข้าใจว่าที่ไหนเป็นที่สะดวกสบายพบนั้นพบนี้จะสบายพบไหนจะสบายให้คำนึงย้อนเข้ามาสู่จิตซึ่งเป็นตัวสำคัญที่จะเข้าไปสู่พบนั้นพบนี้เข้าไปสู่แบบความทุกข์ความลำบากในพบนั้นพบนี้นี่เป็นสำคัญยิ่งกว่าอื่นจึงควรจะสนใจในนี้ให้ถูกกับจุดที่จิตใจของเราเรียกร้องความช่วยเหลือจากเราด้วยการแก้กิเลสตัณหาสวะโดยวิธีทำคุณงามความดีตายเป็นของไม่ตายแต่ได้รับความทุกข์ความทรมานตลอดมาตั้งแต่กลับไหนกันใดจนกระทั่งป่านนี้เป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมั่นคงเหมือนกันแต่ก็ยอมรับทุกข์มาตลอดถึงจะไม่พินาศจิบหายสลายตัวไปได้เหมือนสิ่งทั้งหลายที่ถูกทำลายแต่ก็ได้รับความทุกข์ความลำบากตลอดมาใจจริงเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมั่นคงมากไม่ถูกทำลายให้คิดหายวายปวงไปได้อย่างง่ายดายแต่ก็ทนความทุกข์ความทรมานมาในภพชาตินั้นๆเพราะอำนาจของกิเลสย่ำยีกิเลสไม่อยู่ที่ไหนเราจะปลูกบ้านสร้างเรือนให้กี่ชั้นกี่ห้องก็ตามเถิดกิเลสจะไม่ไปอยู่แต่หัวใจของสัตว์โลกนี้อยู่ตรงไหนกิเลสอยู่ทั้งนั้นบ้านเรือนของกิเลสห้องน้ำห้องส้วมห้องน้ำของกิเลสอยู่ที่หัวใจนี้ที่ขับถ่ายที่บำรุงบำเรอที่ขับกล่อมที่สะดวกสบายของกิเลสอยู่ที่หัวใจของสัตว์โลกผู้ที่ทุกข์ที่สุดก็คือสัตว์โลกผู้อยู่ใต้อำนาจของกิเลสเพราะฉะนั้นเราจึงควรเห็นโทษของกิเลสซึ่งอยู่บนหัวใจของเราและใจเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเราอยู่เวลานี้อยู่ตลอดมานี้แล้วจะได้เร่งความภาคเพียรเอาให้จริงให้จังกิเลสทำเราทำจริงจังนะเราทำกับกิเลสทำไมจะทำเยาะเยาะมันจะเข้ากันได้หรือต้องเอาให้จริงให้จังเป็นก็เป็นตายก็ตายเราเคยเป็นเคยตายมันไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วตายแบบโมฆะตายตายแบบไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเราตายในสงครามคือการต่อสู้กับกิเลสที่เป็นตายที่มีคุณค่ามากสุดท้ายมันก็ไม่ตายกิเลสนั่นแหละเป็นตัวจะตายเราเป็นแค่ความเป็นความทุกข์ความทรมานเพราะการปราบปรามกิเลสด้วยความเปลี่ยนของเราเท่านั้นสุดท้ายกิเลสก็ตายถ้าหากว่าการประกอบความภาคเพียรถึงขั้นได้ตายแล้วจะมีในพระประวัติของพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกแล้วมีประวัติของพระสาวกจำนวนมากมายว่าพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเพียรสู้กับกิเลสไม่ได้กิเลสเหยียบย่ำทำลายหรือกิเลสปราบพระพุทธเจ้าจนตายแต่นี้เพียงขั้นสลบสุดท้ายกิเลสตายในประวัติเป็นอย่างนั้นไม่เคยมีพระพุทธเจ้าตายแล้วพระสาวกแต่ละองค์ก็ไม่เคยตายเพราะอำนาจความเพียรที่ต่อสู้กับกิเลสไม่ตายไปไม่มีมีแต่ความทุกข์ความลำบากเช่นฝ่าเท้าแตกเพราะการเดินจงกรมไม่หยุดไม่ถอยด้วยความภาคเพียรของท่านด้วยความอุตสาห์พยายามด้วยความอดความทนบางองค์จะจักษุแตกเช่นอย่างพระจักขุบาลเป็นต้นก็เพียงจักษุแตกเท่านั้นสุดท้ายกิเลสก็แตกจากใจพอจักษุภายนอกแตกกระจายกิเลสภายในใจก็แตกกระจายธรรมจักขุญาณก็สว่างจ้าขึ้นมาภายในจิตใจของท่านเสียท่านไม่เห็นตายเราดูที่ในประวัติมีไหม
พระสาวกทั้งหลายตายเพราะความเพียรพอที่จะให้เรากลัวต่อการประกอบความเพียรเพื่อแก้กิเลสต่อสู้กับกิเลสไม่เห็นมีองค์ไหนตายพอจะเป็นแบบฉบับให้เราได้กลัวบ้างสาวกทั้งหลายเหล่านั้นท่านเป็นมีรูปมีร่างมีธาตุมีขันธ์เหมือนเราทำไมท่านจะไม่รับความทุกข์ความลำบากแล้วกิเลสท่านกับกิเลสเราก็เหมือนกันทำไมจะไม่ทุกข์ไม่ลำบากแล้วการต่อสู้กับกิเลสแต่ละประเภททำไมจะไม่ลำบากท่านทำไมผ่านไปได้เราก็คนคนหนึ่งเป็นลูกศิษย์ตถาคตเหมือนกันกิเลสประเภทเดียวกันมรรคปฏิปทาเครื่องมือปราบปรามกิเลสก็เป็นสวดคาถาธรรมของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ชอบแล้วด้วยกันมีอะไรบกพร่องเวลานี้กิเลสจึงไม่ได้หลุดลอยไปแม้ตัวเดียวกับหัวใจเราเป็นเพราะเหตุไรมันน่าเป็นปัญหาอันหนักที่สุดที่เราจะต้องนำมาวิจารณ์ต่อตัวของเราถ้าไม่บกพร่องในเรื่องความภาคเพียรเรื่องของสติปัญญานี่เป็นจุดสำคัญบกพร่องตรงนี้ถ้าสติปัญญาไม่ดีก็ไม่ทันที่เลยการที่สติปัญญาไม่ดีก็เพราะความเพียรด้อยเหตุที่ความเพียรด้อยก็เพราะถูกกิเลสมันลากเอาไว้ให้ขี้เกียจเนี่ยมันไม่พ้นเรื่องของกิเลสเพราะมันแหลมคมมากมันสวมรอยเราในขณะที่เราทำความเพียรนั่นแหละเดินจงกรมนี่เราเข้าใจว่าเราเดินจงกรมทำความเพียรเรานั่งสมาธิภาวนาทำความเพียรและสุดท้ายก็ให้กิเลสไปทำงานแทนเสียหมดเดินจงกรมก็มีแต่ก้าวขาเดินไปเดินไปจิตถูกกิเลสลากไปกี่ทวีปก็ไม่รู้จนกระทั่งมันเอาไปของดีไปกินหมดแล้วมันถึงปล่อยมาเหลือแต่ซากแล้วก็มารู้สึกตัวนี่เราเดินจงกรมมาตั้งหลายชั่วโมงไม่เห็นได้เรื่องได้ราวอะไรทำไมจึงเป็นอย่างนี้มันจะได้เรื่องอะไรก็ไม่ใช่เรื่องของธรรมนี่จะเรื่องของกิเลสเอาไปของดีไปกินหมดมันจะมีเรื่องธรรมที่ไหนเหลือถ้าเดินจงกรมก็มีสติพิจารณาด้วยปัญญาตั้งเนื้อตั้งตัวต่อสู้จริงๆเหมือนกับนักมวยที่กำลังต่อยกันอยู่บนเวทีเขามีอาการอย่างไรนี่ก็เหมือนกันอย่างนั้นเราต่อยกับกิเลสก็ต้องต่อยแบบนั้นอย่าปล่อยให้กิเลสมันหามลงเปลไปโดยไม่รู้สึกตัวหามไปชวีบไหนก็ไม่รู้เอาของดีไปกินหมดแล้วยังเหลือแต่ร่างแล้วก็ย้อนกลับมายังมาตำหนิทำอีกว่านี่ประกอบความเพียรแทบล้มแทบตายหลายชั่วโมงไม่เห็นได้เรื่องได้ราวอะไรนี่ก็เป็นเรื่องของกิเลสมาหลอกให้มาตำหนิทำอีกนั่นแหละกิเลสมันทำหน้าที่ในวงความเพียรของเราให้พากันทราบเสียแต่บัดนี้ถ้ายังไม่ทราบนั่งภาวนาก็นั่งเหมือนกับคนตายแล้วหาสติสตังจะบังคับจิตใจของตนให้อยู่กับองค์แห่งภาวนาเช่นพุทโธพุทโธเป็นต้นว่าไม่มีแต่เรื่องกิเลสลากเอาของดีไปกินหมดอีกเหมือนกันคิดไปนู้นนอกโลกกระถาดมันเอาไปกินเลี้ยงกันที่ไหนก็ไม่รู้จนหมดยังเหลือแต่ซากแล้วกลับมาหรือเหลือแต่ร่างแล้วกลับมาก็มาตำหนิอีกแหละนั่งภาวนากี่ชั่วโมงก็ไม่รู้ไม่เห็นได้เรื่องได้ราวอะไรจะได้เรื่องอะไรมันไม่ใช่เรื่องความเพียรไม่ใช่เรื่องธรรมมันเรื่องของกิเลสมาทำงานบนความเพียรของเราเอาของดีไปกินหมดต่างหากมันจะได้อะไรฟังให้ถึงใจวิจารณาให้ถึงใจเรื่องความจริงมันเป็นอย่างนี้จริงๆเอาปฏิบัติไปเราจะรู้ในขณะสติปัญญายังไม่ทันกับกิเลสกิเลสต้องเอาเปรียบเราเสมอได้เปรียบเสมอไปแต่ก็ไม่พ้นความผิดสติปัญญาศรัทธาความเพียรอยู่ไม่ถอยไปได้เช่นเดียวกับเราเลี้ยงเด็กเลี้ยงทุกวันรักษาความปลอดภัยให้มันตลอดแล้วเด็กค่อยเจริญเติบโตขึ้นมาเจริญกลายเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาได้นี่จิตใจก็เบื้องต้นก็ล้มลุกคลุกคลานได้รับการอบรมศึกษาบำรุงจากเจ้าของจากสติจากปัญญาจากศรัทธาความเพียรอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ลดละท้อถอยจิตก็จะมีความสงบร่มเย็นสติก็เริ่มมีขึ้นมาปัญญาก็มีความแผ่วพราวสามารถที่จะทราบเหตุทราบผลต้นปลายดีชั่วระหว่างกิเลสกับจิตเข้ามาเกี่ยวข้องพัวพันกันอย่างไรบ้างได้โดยลำดับเมื่อสติปัญญาทันกิเลสประเภทใดแล้วก็สังหารกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งกิเลสเป็นถึงขั้นละเอียดปัญญาก็ฉลาดแหลมคมตามกันทันไปหมดผลสุดท้ายกิเลสจะละเอียดขนาดไหนทนสติปัญญาอันเป็นอาวุธทันสมัยนี้ไม่ได้เลยสุดท้ายก็แหลกแตกกระจายไปจากใจ
ไม่มีเหลือสิ่งที่เหลือก็คือความบริสุทธิ์พุทโธอันเลิศโลกอยู่ภายในจิตใจนี่แหละคืออิสระเสรีไม่มีขอบเขตอิสระเสรีตลอดอนันตกาลนี่คือผลที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้อย่างแบบเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายเข้าว่าผลสุดท้ายก็ไม่ตายเป็นกิเลสตายต่างหากเราไม่ได้ตายกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ขึ้นมานี่แหละแบบฉบับที่ท่านสอนมาตำหนักตำนาท่านสอนมาก็เป็นอย่างนั้นจึงไม่ควรที่จะท้อถอยอ่อนแอกลัวล้มกลัวตายในการประกอบความภาคเพียรที่จะแก้กิเลสฆ่ากิเลสกิเลสพาให้เกิดให้ตายมากี่ภพกี่ชาติทำไมไม่เห็นกลัวเวลาจะประกอบความภาคเพียรหรือต่อสู้กับกิเลสทำไมจะกลัวตั้งแต่ตายกลัวเท่าไหร่ก็ยิ่งจะได้แต่ตายเพราะเป็นเรื่องของกิเลสอันเรื่องความกลัวนั่นน่ะมันไม่ใช่เรื่องอะไรมันเรื่องกิเลสนี่แหละกิเลสแทรกทำแทรกอย่างนี้ให้ปฏิบัติกันบัดเราจะทราบเรื่องกลมายาของกิเลสแหลมคมขนาดไหนจะทราบด้วยสติปัญญาของเราเองเมื่อทราบได้อย่างชัดเจนแล้วกิเลสก็ไม่มีกลมายาใดจะมาสู้กับสติปัญญาของเราได้เราพูดได้เต็มปากท้าทายกิเลสได้เต็มหัวใจไม่มีกิเลสตัวใดจะมาอาจเอื้อมได้หมดปัญหาหาความสุขหาที่ไหนนี่แหละคือความสุขอยู่จุดนี้บรมสุขก็อยู่ที่จุดนี้ที่จะเป็นความสุขความสะดวกสบายในภพน้อยภพใหญ่ที่เราไปก็เป็นอยู่ในการชำระจิตใจในการบำเพ็ญคุณงามความดีเพื่อเป็นอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจของเราให้ในไปในภพชาตินั้นๆแต่สุดท้ายก็เป็นบรมสุขด้วยการปราบกิเลสให้ราบจากหัวใจไม่มีเหลือเลยนั่นแหละเป็นบรมสุขไม่ถามจริงเรื่องเป็นเรื่องตายตายเมื่อไหร่ตายที่ไหนตายแล้วจะไปเกิดไหนพบใดชาติใดไม่ถามไม่ยุ่งอิ่มพอตัวแล้วนิพพานที่เคยอยากมาอย่างเต็มหัวใจก็ไม่อยากอยากอะไรก็อิ่มแล้วนะเหมือนอย่างเรารับทานอาหารเราหิวข้าวเราหิวอาหารเรารับทานเมื่อรับทานเต็มที่แล้วอิ่มพอกับความต้องการของท่านแล้วจะไปหิวอะไรอีกนะอยากนิพพานก็คืออยากสิ้นกิเลสเมื่อสิ้นแล้วจะไปหาประอยากหาอะไรอีกความอยากคือเรื่องของกิเลสความอยากคือเรื่องความหิวโหยเป็นสิ่งที่กวนใจเสมอแม้ไม่ใช่เรื่องของกิเลสความอยากไปนิพพานไม่ใช่เรื่องของกิเลสแต่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราได้รับความลำบากเหมือนกันเป็นความหิวโหยเป็นความกระทบกระเทือนต่อใจความอิ่มพอความพอตัวนั่นแหละเป็นความไม่กระเพื่อมเป็นความปกติโดยหลักธรรมชาติเรียกว่าปรมังสุขขังอยู่ที่ตรงนั้นไม่อยู่ที่อื่นพระพุทธเจ้าสอนเข้ามาในจุดนี้อยู่แล้วทำไมจึงไม่มองดูหัวใจตัวเองมองดูที่มันเป็นมีอะไรอยู่ในนั้นหน้าที่การงานอะไรก็ไม่มีมีแต่งานฆ่ากิเลสอย่างเดียวทำไมกิเลสไม่ตายแม้ตัวเดียวมีหนำซ้ำยังจะภาคภูมิกิเลสให้เต็มภายในหัวใจก็อีกมันสมแล้วเหลือกับนักบวชนักปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสแล้วบวชมาเพื่อสั่งสมธรรมเพื่อสอบแสวงหาธรรมไม่ได้มาสอบแสวงหากิเลสทำไมกิเลสที่เกิดขึ้นเต็มหัวใจนั่นแหละคือการสอบแสวงหาด้วยหลักธรรมชาติด้วยความโง่เขลาบอปัญญาของตัวเองกิเลสมันก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆถ้าสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเรามีความเหนียวแน่นมั่นคงแล้วกิเลสตัวไหนมันจะเหนียวแน่นยิ่งกว่าธรรมเหล่านี้ล่ะมันก็ต้องหมดต้องสิ้นไปมีเอาให้จริงให้จังเราเป็นนักปฏิบัติอย่าท้อถอยอ่อนแอเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเป็นเรื่องของที่จะลากคอเราลงไปตายแล้วเกิดแล้วตายอยู่ในป่าช้าอันโลกวัฏจักรไม่มีสิ้นสุดลงได้เลยเราไม่กลัวหรือตั้งแต่จะตายในชาตินี้เรายังกลัวอยู่แล้วไม่อยากตายเพราะเหตุไรไม่อยากตายเหมือนจะสิ้นจะสุดไปหมดอะไรจะสิ้นสุดมันเคยเกิดเคยตายมากี่ภพกี่ชาติแล้วมันไม่เห็นสิ้นสุดมันยังมาเกิดได้เห็นประจักษ์อยู่ตัวของเราเนี่ยนะมันสิ้นมันสูญได้ยังไงแล้วมันตายไปอีกแล้วมันก็จะไปสูญได้ยังไงเมื่อเชื้อที่พาไม่สูญมีนะพาให้มีภพมีชาติหนึ่งมีอยู่เพราะเชื้อนั้นดับเชื้อมันลงไปแล้วเหลือแต่ความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์นั้นสูญได้ยังไงถ้าสูญแล้วเอาอะไรมาบริสุทธิ์นะฟังดิอ๋อมันจริงมันจังให้ถึงเหตุถึงผลหลักธรรมพระพุทธเจ้าไม่ใช่ตุ๊กตาเครื่องเล่นของเด็กพอจะมาหลอกลวงโลกเอาให้ถึงของจริง
ปฏิบัติจริงก็ต้องรู้จริงเห็นจริงรู้ที่หัวใจนี่แหละธรรมจะมีอยู่ทั่วไปในโลกก็ตามแต่เมื่อมีสิ่งใดเป็นเครื่องสัมผัสธรรมแล้วธรรมก็เหมือนไม่มีเช่นเดียวกับรูปกับเสียงเป็นต้นมีอยู่ในโลกถ้ามันมีตามีหูเป็นเครื่องรับฟังเป็นเครื่องสัมผัสสัมพันธ์แล้วรูปหรือเสียงเหล่านั้นก็ไม่มีความหมายแม้จะมีก็เหมือนไม่มีธรรมทั้งหลายที่มีเต็มมีอยู่โลกมาเป็นเวลานานก็ต่างมีใจเท่านั้นเป็นผู้จักสัมผัสสัมพันธ์รับทราบธรรมหนักเบามากน้อยถ้าไม่มีถ้าใจไม่สามารถรับธรรมแล้วธรรมก็ไม่มีความหมายสำหรับบุคคลคนนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงต้องปฏิบัติตัวของเราให้ได้สัมผัสสัมพันธ์กับธรรมหนักเบามากน้อยเพียงไรให้เราทราบตั้งแต่หยาบถึงขั้นละเอียดท่านกล่าวไว้แล้วว่าสมณานันจะรัชนังเอตัมมังคารมุตตมังการเห็นสมณะเป็นมงคลอันสูงสุดท่านว่าเห็นสมณะหมายถึงที่ไหนเราต้องน้อมเข้ามาสอนตัวเราสิสมณะได้แก่ความสงบการเห็นสมณะก็หมายถึงใจเราเห็นความสงบของใจเรานั่นเองสติปัญญาของเราเห็นความสงบของเราความสงบเย็นใจของเราสมณะที่หนึ่งได้แก่พระโสดาสมณะที่สองได้แก่สกิทาคาสมณะที่สามได้แก่พระอนาคาสมณะที่สี่ได้แก่พระอรหัตบุคคลนะอยู่ที่ไหนสมณะทั้งสี่นี้ถ้ามาอยู่ในบุคคลถ้ามาอยู่ในผู้ปฏิบัติจะอยู่ที่ไหนไม่มีที่อยู่การเห็นสมณะถ้าไม่เห็นที่ใจไม่มีที่เห็นไม่มีที่รู้ที่ใจเพราะใจเป็นตัวฟุ้งซ่านใจเป็นตัวมัวหมองใจเป็นตัวมืดตื้อด้วยอำนาจของกิเลสใจจึงควรได้รับการซักฟอกด้วยสติปัญญาตถาความเปลี่ยนให้สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาแล้วรับได้ทั้งสมณะที่หนึ่งสัมผัสได้ทั้งสมณะที่สองรับทราบได้ทั้งสมณะที่สามเป็นเจ้าของได้ทั้งสมณะที่สี่คืออรหัตตบุคคลอรหัตตจิตเต็มภูมินั่นแหละที่นี่เรียกว่าเป็นผู้ได้รับธรรมเต็มภูมิเห็นธรรมเต็มภูมิบรรจุธรรมเต็มใจหายสงสัยคำว่าสมณะสมณานันจะรัตนังเมื่อได้เห็นสมณะภายในหัวใจของตนเต็มภูมิเต็มปูมแล้วเป็นมงคลอันสูงสุดภายในบุคคลคนนั้นภายในใจดวงนั้นนี่แหละมงคลอันสูงสุดอยู่ที่สมณะภายในหัวใจจงชำระจิตใจนี้ใสสะอาดปราศจากทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาที่เป็นข้าศึกต่อใจกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมานี่เป็นสมณะอันเอกและมีอยู่ที่นี่และคำว่าธรรมมีมาในโลกดั้งเดิมมีมาเป็นเวลานานใครจะเป็นผู้รับทราบใจดวงนี้แหละเป็นผู้รับทราบธรรมประเภทใดดังที่กล่าวมาแล้วสมณะธรรมความสงบตั้งแต่โสดาสกิทานาคาถึงอรหัตธรรมเป็นใจดวงเดียวนี้เท่านั้นผู้ที่จะรับทราบผู้ที่จะเป็นเจ้าของผู้ที่จะสัมผัสสัมพันธ์ธรรมขั้นนั้นๆจนถึงขั้นหลุดพ้นจะหลุดพ้นที่ใจรู้ที่ใจเห็นที่ใจใจเป็นเจ้าของแห่งความหลุดพ้นหมดปัญหากันที่ใจหรือพบหรือชาติการเกิดแก่เจ็บตายหรือที่ใจหรือกิเลสตัณหาออกจากใจแล้วก็เท่ากับหรือพบหรือชาติออกจากใจหายไปใจเป็นอิสระเสรีสมกับใจเรียกร้องหาเจ้าของซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบกับใจโดยแท้นี่เราเป็นผู้รับผิดชอบในตัวของเราทุกคนจงเห็นตัวเราเป็นสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเราจะเกิดความสนใจปฏิบัติต่อเจ้าของผลก็คือความร่มเย็นเป็นสุขขอให้ทุกท่านนำไปประพฤติปฏิบัติการแสดงธรรมมีหนักบ้างเบาบ้างพากันนำไปแยกแยะประพฤติพิจารณาที่สำคัญก็ดังที่กล่าวเบื้องต้นนั้นแหละว่ากิเลสไม่มีประเภทใดจะสุภาพอ่อนโยนพอที่เราจะแก้กิเลสชำระกิเลสด้วยความสุภาพอ่อนโยนกิเลสมีเป็นตัวสำคัญทั้งนั้นเหมือนยักษ์เหมือนผีบนหัวใจเราเพราะฉะนั้นการต่อสู้กับกิเลสจึงเป็นกิริยาเหมือนยักษ์เหมือนผีฟาดพันหันแหลกกับกิเลส
กิเลสจะตายไปด้วยวิธีการนั้นชิบหายไปด้วยวิธีการนั้นไม่ใช่วิธีการอื่นจงพากันจำไว้ให้ถึงใจการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรจิตตอนนั้นมันถูกกิเลสเอาความลงไปจนมิดตั้งเทศแต่ไม่เข้าใจแต่มันดีอย่างหนึ่งไม่เคยตำหนิท่านนะนี่เห็นไหมที่นี่รู้ไหมว่าเราโง่ขนาดไหนทั้งเทศครูบาอาจารย์ทั้งป่าประยัดแม้แต่เทศสมเด็จก็เคยฟังเข้าใจหมดนี่เวลามาฟังเทศท่านอาจารย์มั่นซึ่งปรากฏชื่อดีนามกระเดื่องมานานแล้วไม่เข้าใจนี่ทราบแล้วยังว่าที่นี่เราโง่ขนาดไหนตำหนิเจ้าของฟังไปฟังไปปฏิบัติทุกวันนี่เราปฏิบัติเราไม่หยุดทางด้านจิตใจเหมือนกับว่าเราพยายามจะหงายปากหม้อเราขึ้นก็เลยพยายามหงายปากหม้อขึ้นเรื่อยไม่หยุดด้วยความเพียรของเราต่อก็ค่อยเข้าใจกันพอจิตมันเป็นไปเท่านั้นแหละทีนี้นะถ้าไม่หยุดบำรุงไม่ถอยมันจะไม่เป็นไปได้ไงจิตอยู่ในความรับผิดชอบนี่หรอกเรารับผิดชอบตลอดบำรุงรักษาตลอดมันก็ค่อยฟื้นตัวขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็รับทราบธรรมยิ่งกระแสของธรรมทั้งเข้าถึงเลยค่อยซึ้งเข้าไปซึ้งเข้าไปพิจารณาจิตมีความละเอียดเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งซึ้งซึ้งจนกระทั่งว่าเป็นหูยอมแม่นั่นแหละใครแค่ก็ตามถ้าไม่แค่จันทร์มั่นไม่ฟังนู่นน่ะมันเป็นหูยอมแม่ไปแล้วขนาดนั้นน่ะทางองค์เดียวเท่านั้นวางนี่เลยซึ้งกับพ่อใจมันรับท่านเทศท่านถอดเอาไปของจริงที่ท่านรู้ท่านเห็นอยู่แล้วอยู่ภายในใจของท่านมหาสมบัติอยู่ในใจของท่านท่านถอดออกมาให้เราดูนี่นี่นี่เห็นไหมนี่เห็นไหมรับตาอยู่ทำไมความหมายว่างั้นเมื่อจะหลับตาทำไมลืมตาสินี่น่ะนี่น่ะเห็นไหมของจริงนี่น่ะเห็นไหมแก้วดวงวิเศษวิเศษเห็นไหมนี่หลานอย่าอยู่นั่นเรามันหลับดีไม่ดีจะยังแต่ไม่เราเข็มเย็บทั้งสองก็ขากันแต่มันหลับขนาดไม่พอมันเปิดตาคือตาใจเท่านั้นนี่หมอบราบเลยจ้ะมันถึงยิงท่านกันมั่นเทศเนี่ยมันเทศแต่ละครั้งอย่างน้อย2ชั่วโมงอย่างน้อย2ชั่วโมงถึง4ชั่วโมงโอ้เสียงท่านกังวานดังกระทั่งกลางทุ่งยิงแต่จะไม่ได้จับโดยแสงให้ได้ยินนะเพราะอำนาจของธรรมพลังของธรรมท่านพุ่งพุ่งพุ่งเพื่อที่แรกเขาไม่ค่อยอะไรนะเหมือนรถเริ่มออกเนี่ยค่อยเอื่อยเอื่อยเอื่อยพอได้จังหวะแล้วก็พุ่ง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 นี่เอาอะไรขึ้นจะหาใครเทศเหมือนท่านโอ้หาตัวจับยากไม่เคยได้ยินคำว่าเห็นจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะไม่เคยมีเลยต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้เลยคือท่านพูดออกมาด้วยความถนัดด้วยความจริงจังในจิตจริงทุกสิ่งจริงจริงจึงไม่มีคำว่าเห็นจะคงจะไม่มีมีแต่ต้องบังคับเข้าไปเลยเหมือนตีกลางไปปึ๋งทำแต่ละบริบทที่คุณแสดงออกมาไม่มีคำว่าเห็นจะหรืออาจจะมีไม่มีมีแต่คำว่าต้องบังคับลงไปลงไปถูกความจริงตามความจริงนั่นเลยนี่ได้ที่พักกันได้หรือที่มาใหม่ได้ที่พักกันได้บ้างหรือไม่เรียบร้อยแล้วครับต้องถามผู้ชายก็ได้ทำกับศาสนาที่ไหนเผื่อเผ็ดร้อนเราพูดทั่วไปแล้วบอกเผ็ดร้อนแต่พูดในวงปฏิบัติเราแล้วไม่พูดอย่างนั้นจะพูดยังไงไม่ทำอย่างนั้นจะให้ทำยังไงนะก็กิเลสมันมาไม้นั้นแล้วก็ต้องตีไม้นั้นสิเนี่ยกิเลสมาแบบนี้เราต้องตีแบบนี้มาช่องไหนตีช่องนั้นมาไม้ไหนตีไม้นั้นมาเพลงไหนตีเพลงนั้นนั่น
คือวิธีการฆ่ากิเลสเนี่ยอธิบายไว้ทั้งหมดนั่นแล้วพูดทั่วไปแล้วว่าเผ็ดร้อนแล้วพูดตามความจริงแล้วนั่นแหละคือการฆ่ากิเลสฆ่าอย่างนั้นว่างั้นใช่เดี๋ยวพักกับพักได้ถ้ามีปัญหาอะไรถ้ามีปัญหาอะไรไหมถ้ามีก็พักกันพักกับพักได้มาวันนี้ก็